بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสุขสันติความเมตตาความกรุณาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่เสียสละเวลามีค่าของท่านมาสนใจในเรื่องราวของศาสนานะครับผมขอชูกรดในเนียมะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เรานั้นได้รับฮิดายะห์ได้รับทางนำขอสลวาตต่อท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบอย่างอันดีงามของเราขอดุอาให้กับบรรดาซอฮาบะห์บรรดาตาบีอีนบรรดาตาบีอะตาบีอีนและอุลามะที่ยืนหยัดในเรื่องราวของศาสนาน้อมนำคำสอนสู่การปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้เรานั้นได้เข้าใจหลักของอัลกุรอานนะฮะการกระทำของท่านรอซูลเห็นอย่างชัดเจนในรูปแบบที่หลากหลายเป็นต้นแบบให้เรานะครับได้ปฏิบัติอุลามะนั้นได้นำศาสนาจากรุ่นหนึ่งนะฮะจากรุ่นแรกยืนหยัดแล้วก็ถ่ายทอดสืบทอดต่อกันมาจนกระทั่งถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราก็มีหน้าที่นะครับที่จะต้องยืนหยัดทำศึกษาให้เข้าใจคิดใคร่ควรนำแนวทางที่ดีนั้นมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้ได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ท่านรอซูลสิ่งที่บรรดาอุลามะได้ทำให้ได้มากที่สุดแล้วก็สืบถ่ายทอดต่อถึงคนรุ่นต่อๆไปเกียมะนะฮะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับสิ่งหนึ่งที่จะทำให้มันห่างไกลจากเราก็คือในเรื่องราวของกัดอีมานในเรื่องของการศรัทธาในเรื่องของการปฏิบัติเพราะท่านอัลซูลบอกว่าเกียมะจะเกิดในวันนั้นไม่มีใครรู้จักอัลลอฮ์เลยคำว่าอัลลอฮ์ไม่เป็นสิ่งที่รู้จักนั่นแหละวันเกียมะเกิดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่อยากให้เกียมะเกิดนะครับละหมาดนะทำคุณงามความดีต่างๆให้มากท่านพี่น้องครับหัวข้อที่ผมได้ในวันนี้จงปกป้องตัวเราและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกก่อนที่เรานั้นจะปกป้องตัวเราให้จากไฟนรกผมถามนิดนึงอ่ะกลัวนรกไหมกลัวเรารู้ไหมว่านรกนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากขนาดไหนมันถึงเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เลยนะว่าให้เรานั้นต้องขอให้เราคุ้มครองจากอัลลอฮ์ตาลาให้เราห่างไกลจากนรกถ้าเราห่างไกลจากนรกได้นั่นหมายถึงว่าเส้นชัยที่เราได้ต้องการที่จะขนขวายไปหาก็จะประสบความสำเร็จนะครับถามว่าเราต้องการไปไหนต้องการไปไหนครับไปสวรรค์แต่ทางที่จะไปสู่สวรรค์เนี่ยมันต้องผ่านนรกอัลลอฮฺตาลาบอกว่านะครับจุดหมายปลายทางของเรานะคนตายไปแล้วเนี่ยจุดหมายปลายทางของเรามี2ทางให้เลือกไม่มีทางที่3นะก็คือไม่นรกก็สวรรค์แต่การจะผ่านไปสู่สวรรค์ต้องผ่านนรกก่อนการที่จะผ่านนรกไปได้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สะพานที่เราท่องจำกันใช่มั้ยสมัยเรียนฟัรดูอีนเนี่ยเรียกว่าซิรอตเราต้องผ่านซิรอตก่อนคนที่ผ่านซิรอตไปได้เนี่ยนะครับถึงจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์แต่ภายใต้ซิรอตนั้นมันคือมหันตภัยมันคือภัยอันน่าสะพรึงกลัวนั่นก็คือนรก
วันนี้ก่อนที่เราจะบอกว่าเราจะปกป้องตัวเราให้ห่างไกลจากไฟนรกอยากจะฉายมุมมองของนรกให้เราได้รับทราบก่อนนะครับว่านรกมันคืออะไรนรกนะครับท่านพี่น้องครับนรกมันคือสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตระเตรียมไว้เป็นการลงโทษนะครับเป็นการลงโทษนะครับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยประการแรกเลยนะมีไว้ลงโทษผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาท่านพี่น้องอย่าเพิ่งดีใจนะเราบอกว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีศรัทธาเพราะฉะนั้นนรกก็ไม่เกี่ยวกับเราสิฟังให้จบนะครับนิยามนะครับนรกคือสถานที่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงตระเตรียมไว้เป็นสถานที่ลงโทษนะครับสำหรับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาสำหรับผู้ที่กลับกรอกเรากลับกรอกไปครับในภาษาอาหรับเรียกว่ามูนาฟิกนะเรากลับกรอกหรือเปล่าครับวันนี้เราบอกว่าเราอีหม่านศรัทธานะครับแต่วันหนึ่งเราไปอยู่กับคนหมู่มากที่ไม่ได้เป็นชาวเราเราก็บอกว่าเราก็เป็นพวกเขาเหมือนกันนะเขาทำอะไรเราก็ทำได้แล้วทำไมล่ะวันนั้นเห็นอยู่กับกลุ่มมุสลิมทำเหมือนกับมุสลิมก็บอกว่าก็ฉันก็อยากที่จะเอาประโยชน์จากเขาไงล่ะฉันอยากทำให้เขาพึงพอใจแต่ฉันนั้นอยู่กับพวกท่านคิดว่าทีนี้คงไม่มีนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูทรงตระเตรียมนรกไว้ลงโทษนะครับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาผู้ที่กลับรอบและบรรดาผู้ที่กระทำความผิดนะท่านพี่น้องครับและบรรดาผู้ที่กระทำความผิดมุสลิมทำความผิดไหมก็มีเยอะด้วยเพราะนั้นนรกท่านพี่น้องครับนรกจึงเป็นสถานที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงลงโทษผู้ที่ประพฤติผิดนะครับแต่มุสลิมยังดีนะด้วยกับการมีอีหม่านด้วยกับการที่เขาประกอบอามันนะอามันคือคุณงามความดีต่างๆการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะจะทรงลงโทษนั้นก็คงจะเบากว่าผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและผู้ที่กลับกรอกท่านอิหม่ามกอซาลีบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่อยู่บนหลักสัจธรรมมีอยู่สองสิ่งอัลลอฮฺตะอาลาใช้สองสิ่งนะทำให้มนุษย์เนี่ยอยู่บนหลักสัจธรรมหนึ่งเอาสวนสวรรค์มาล่อทำความดีที่ได้สวนสวรรค์สองเอานรกมาป้องปรามไม่ให้คนนั้นได้ทำบาปมนุษย์เรานะอิหม่ามกอซาลีได้กล่าวไว้ในหนังสืออิยะฮยาอุมรุตีนบอกมนุษย์เราเนี่ยเหมือนกับลานะในสังคมอียิปต์เนี่ยจะรู้ว่าลานี่เป็นสัตว์ที่ดื้อแต่สังคมของอียิปต์นะฮะตั้งแต่อดีตนะปัจจุบันและอนาคตคงขาดลาไม่ได้เพราะเขาใช้ลามาทำงานนะฮะในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าประเทศอียิปต์จะมีรถไฟลอยฟ้าความเร็วสูงรถไฟใต้ดินลาก็ยังเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเพราะว่านะในชนบทเนี่ยก็ยังใช้สัตว์ประเภทนี้ในการขนสินค้าต่างๆลาเนี่ยนะใช้ขนของมันไม่ไปก็ใช้ไม้เนี่ยตีพอมันเดินไปสักระยะหนึ่งไม้ตีใช้ไม่ได้แล้วพอตีแล้วมันด้านมันยืนอยู่เฉยมันไม่ไปไหนเพราะนั้นเขาจึงเอาอะไรครับนะเอาหญ้าอ่อนๆ นะครับผูกไว้มีไม้ที่ผูกไว้ด้านหน้าของมันแล้วก็ห้อยลงมาหญ้านะให้มันกินมันก็จะเดินให้ยอมให้มันกินมันก็จะเดินเพราะนั้นเหมือนกันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ใช้นะสวรรค์ไว้ให้เรานั้นได้ทำคุณงามความดีทำไมทำความดีล่ะก็อยากได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาสวรรค์มีอะไรบ้างมีอย่างนั้นมีอย่างนี้ทำให้ชีวิตของเรานั้นมันมีคุณค่ามันมีความหวังแต่เมื่อเราได้ในสิ่งเราทำไปจนกระทั่งเป็นไงครับรู้สึกว่ามันนะสำลักความดีสำลักการตอบแทนแล้วเหนื่อยแล้วหยุดทำ
อัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้นรกมาบอกว่าหยุดไม่ได้นะนะหรือว่าใช้ประพฤติปฏิบัติตามคำอำเภอใจตามภาวะนับสูงไม่ได้นะเพราะถ้าหากว่าหยุดอยู่ไม่กระทำคุณงามความดีที่อัลลอฮ์ให้ไว้เราอาจจะประกอบบาปก็ได้ประพฤติบาปก็ได้จริงไหมอยู่เฉยๆไม่ทำบางคนคิดบอกว่าอยู่เฉยๆไม่ทำบาปก็คงไม่บาปนะไม่ทำความดีก็คงไม่บาปนะอยู่เฉยๆคิดไงไหมครับอยู่เฉยๆไม่ทำก็คงไม่เป็นไรท่านพี่น้องครับตื่นมาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกให้เราละหมาดนะเรานอนอยู่เฉยๆไม่ละหมาดนะถามว่าบาปไหมบาปใหญ่ด้วยนะการทิ้งละหมาดนี่บาปใหญ่ด้วยนะเพราะนั้นหยุดอยู่เฉยๆไม่ทำมันก็บาปแล้วมุสลิมต้องมีการขับเคลื่อนมีการอะไรครับ movement มีการปฏิสัมพันธ์ทำงานตามเวลาที่อัลลอฮฺตาลาให้ไว้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เวลามาเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺตาลาขนาดไหนสิ่งต่างๆที่เราได้ครอบครองอัลลอฮฺตาลาก็ทดสอบบางคนบอกว่าฉันไปทำงานเหน็ดเหนื่อยได้เงินเดือนมาก็เป็นของฉันทำไมฉันนั้นจะต้องมาจ่ายเงินที่ฉันหามาให้กับคนอื่นคิดอย่างเงี้ยคิดเหมือนกับใครครับคิดเหมือนกับกอรูนกอรูนเป็นคนที่ร่ำรวยนะทรัพย์สินของเขามากมายขนาดไหนเขาบอกลองคิดดูว่าแค่กุญแจไขเข้าไปสู่ประตูคลังสมบัติเขาหรือไปสู่อะไรครับกำปั่นที่เป็นทรัพย์สินของเขาแค่กุญแจชายชะกัน10คนแบกแทบไม่ไหวแล้วมันคืออะไรครับมันคือความร่ำรวยมหาศาลนบีมูซาไปบอกกอรูนเธอนั้นท่านนั้นร่ำรวยท่านนั้นได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบ่งปันส่วนหนึ่งให้กับคนที่ยากจนยากไร้ได้ไหมกอรูนบอกว่าฉันนั้นเก่งฉันนั้นเลอเลิศทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากน้ำเหงื่อแรงกายของฉันทำไมฉันต้องไปช่วยเหลือกับคนที่โง่งั่งคนที่ขี้เกียจคนที่ไม่ทำคนที่ไม่รู้จักใช้แรงกายแปรเปลี่ยนสิ่งต่างๆมาสู่รายได้มาสู่ริสกีที่ได้บอกกอรูนบอกทำไมฉันต้องไปจ่ายให้ด้วยนะครับและเป็นยังไงครับผลสุดท้ายนะสิ่งที่ได้ครอบครองอยู่แล้วชีวิตของเขาก็ไม่เหลือนะครับถูกธรณีสูบลงไปมันสูบลงไปเขารักในทรัพย์สินของเขาเขาก็จมไปกับปราสาทของเขากับทรัพย์สินของเขาจมโดนธรณีสูบลงไปท่านพี่น้องครับสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺตาลาให้มาแม้กระทั่งชีวิตของเรานั้นมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺให้เราทดสอบการอีหม่านศรัทธาของเราเมื่อเรามีเราอยากจะเป็นของเราเราทำสินะไม่ใช่ฝากให้คนอื่นทำฉันมีแต่ไม่ทำหากฝากคนอื่นทำท่านพี่น้องครับฝากคนอื่นทำถ้าหากว่าเขายึดติดกับสิ่งต่างๆที่เราให้เขาไม่ทำเราก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสนะครับเราก็ทำนะครับเรากลับมาดูนะครับลักษณะของนรกนะครับนรกเรารู้แล้วนะครับว่ามันเป็นที่พำนักพักพิงของอะไรครับในสัมปายภพในสุดท้ายของชีวิตของเรานะครับมีบุคคลอยู่3ประเภทนะครับที่ตกนรก1ก็คือบุคคลที่ปฏิเสธศรัทธาไม่รู้จักอัลเลาะห์ตะอาลาเลย2ก็คือบุคคลที่อะไรครับบุคคลที่เป็นมุนาฟิกหน้าไหว้หลังหลอกคนเนี้ยอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอัสฟัลยะฮันนัมเป็นบุคคลที่อยู่อะไรครับนรกชั้นต่ำสุดเลยนรกชั้นต่ำสุดไม่ใช่ว่ามันจะนะเดือดร้อนน้อยนะทุกทรมานน้อยนะเป็นการทุกทรมานที่มากที่สุดและบุคคลประเภทที่3ก็คือบุคคลที่มีอีหม่านศรัทธาแต่มีบาปนะสาเหตุของการมีบาปมีอยู่หลายประการด้วยกันนะครับซึ่งเราจะต้องมาพูดคุยกันตอนนี้ถามว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เราเนี่ยนะครับปกป้องตัวเราปกป้องครอบครัวของเราให้ห่างไกลอย่างไฟนรกเราอยู่ในประเภทที่3คือประเภทที่เรามีอีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอีหม่านเชื่อมั่นในพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มีบาปนะแต่มีบาปทีนี้เรามาดูนะครับ
นรกมีหลายชื่อนะครับคงไม่สู่ในรายละเอียดนะครับคงบอกชื่อให้เราคุ้นๆเพราะว่าชื่อต่างๆเหล่านี้นะครับถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับอันนารคำอันนารคือนรกนะครับเราก็ขอดุอาใช่ไหมนะหลังละหมาดอัลลอฮุมมะอัจิรนามินันนารโอ้ลอตาลาเราขอคุ้มครองจากพงให้พ้นจากไฟนรกนะนารคือนรกนะครับจะฮันนัมนะฮะจะฮันนัมก็คือนรกนะครับบางคนบอกนารุจะฮันนัมสองอย่างเลยนะฮะนรกและนรกนะฮะนรกกับจะฮันนัมเนี่ยเราก็คงจะรู้จักกันดีนะครับชื่ออื่นนี่ครับอย่างเช่นชื่อว่าอันจะฮีมนะอันจะฮีมในฮะดีษมีหลายบทเลยให้เรานั้นได้ห่างไกลจากอันจะฮีมจะฮีมก็คือชื่อของนรกนะครับอัสซาอีรซาอีรคือไฟที่ลุกโชติช่วงมันก็คือนรกมันเองนะครับอัสซะกอรนะซะกอรคำว่าฮูตอมาฮูตอมาคือเชื้อเพลิงเชื้อเมืองนะในคำในอัลกุรอานก็บอกว่าฮูตอมาคืออะไรครับเราต้องจำกันดีอยู่แล้วนะครับในซูเราะห์ฮูตอมาฮูตอมาก็คือนารุจฮันนัมนั่นเองนะครับคือเรื่องนารุลลอฮิมูกอดะคือไฟของอัลลอฮ์ตาลาที่มันลุกโชติช่วงนะครับคำว่าอะไรครับลาซอลาซอก็คือนรกเหมือนกันมันมีหลายชื่อนะครับนะตอนนี้ที่ตั้งของนรกอยู่ตรงไหนครับนรกนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อเรานั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงสอบสวนเมื่อสอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้คนนะครับก็เริ่มที่จะทยอยเดินทางจากทุ่งมะชัดไปท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันนั้นเป็นคนแรกที่จะข้ามสะพานซิรอตข้ามสะพานซิรอตนะครับแล้วก็อุมมัตของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตามไปนะครับลักษณะของการข้ามท่านพี่น้องครับนะบางคนในอัลกุรอานบอกว่ากัลบารกีบางคนนะกัลบารกีข้ามซิรอตนะเหมือนกับสายฟ้าแลบหมายถึงไปอยู่ในไหลทางหนึ่งนะครับไปอยู่ทางหนึ่งละคือไม่ได้รับอันตรายจากไอของนรกนะครับท่านพี่น้องครับฝั่งนี้นะฝั่งของทุ่งมะชัดมีสะพานข้ามอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งที่จะไปสวนสวรรค์นรกนั้นอยู่ข้างล่างนะครับเพราะนั้นต้องข้ามซิรอตท่านรอซูลเนี่ยบอกว่าใครก็ตามท่านจะเป็นคนแรกที่ข้ามสะพานนะครับท่านอธิบายว่าคนบางคนนั้นข้ามสะพานเหมือนกับสายฟ้าหมายถึงว่ายืนอยู่ด้านหนึ่งแป๊บเดียวไปข้างด้านหนึ่งแล้วไม่ได้รับการทุกข์ทรมานจากไอนรกที่มันขึ้นมาบางคนนะครับยืนอยู่เห็นซิรอตนะครับเดินเข้าไปมันทั้งลื่นมันทั้งเล็กนะบางคนบอกมันมีบางหะดีษบอกว่าซิรอตของคนบางคนมันเล็กยิ่งกว่าผมคมยิ่งกว่าดาบนั่นหมายความว่าไงครับแน่นอนคนเนี้ยคงไม่ได้ผ่านซีรอสแน่นอนคงจะต้องตกไปในเบื้องล่างของขุมนรกนะครับบางคนก็ไปแบบทุลักทุเลไปแบบตะเกียกตะกายนะครับไฟนรกที่อยู่ด้านล่างมันก็มาชำระร่างกายของเขานะมาเผาไหม้ร่างกายของเขาไม่เกียมได้รับความทุกข์ทรมานนะครับจนกว่าที่จะข้ามไปได้คนที่ข้ามไปได้ก็ถือว่าบาปต่างๆที่เขาได้ทำอยู่ในดุนยาเนี่ยมันได้รับการขัดเกลาไปท่านพี่น้องครับนะตอนนี้เรามาดูที่ความลักษณะของไฟนรกเป็นยังไงครับความร้อนของมันเอาความร้อนของมันกันท่านเราซูลในหะดีษบทหนึ่งบอกว่ามาดแม้นว่าน้ำแห่งไฟนรกได้ตกบนพื้นแล้วท่านได้เดินผ่านแค่เดินผ่านนะครับเท้าไปเหยียบอะไรครับไปเหยียบน้ำแห่งไฟนรกเนี่ยหัวสมองเดือดท่านพี่น้องเคยต้มน้ำใช่ไหมน้ำในกาเป็นไงครับเวลาเดือดนะมันเดือดปับงั้นหัวสมองท่านเป็นอย่างนั้นนั่นคือความร้อนแรงนะครับและในหะดีษอีกบทหนึ่งบอกว่า
อันนี้มีอยู่ในบุคอริมุสลิมนะสิ่งที่นำมาเล่าให้ท่านพี่น้องฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ท่านรอซูลได้เล่ามาทั้งนั้นได้ให้เห็นถึงความน่าสยดสยองของอะไรครับของนรกนะครับเขาบอกไฟที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็น1ใน70ของความร้อนแรงของไฟนรก1ใน70นะมีบางคนบอกว่าเอาล่อตลาดไปล้างน้ำทะเลไม่รู้แหละล้างน้ำทะเลไม่ทั้งประเด็นนั้นฮะดีษยังไม่รู้ผมไม่เคยผ่านฮะดีษนี้แต่เจอฮะดีษว่าท่านรอซูลบอกว่าไฟในดุนยาที่เราใช้มัน1ใน70นะฮะแล้วก็ในอาคิเราะห์เนี่ยมัน70มันเพิ่มอีกอะไรครับเพิ่มอีก69แล้วก็ไฟของเราในดุนยาเนี่ยมันยังมีอะไรครับความร้อนของมันเนี่ยมันยังมีระดับใช่ไหมไฟระดับที่รุนแรงที่สุดมันสีอะไรตัดเหล็กที่ตัดเหล็กได้ใครเห็นเป็นช่างออกมันจะสีอะไรมันไม่มีสีมันไม่มีสีเป็นดำมาเลยไหมไม่มีสียิ่งดำยิ่งเข้มเนี่ยมันยิ่งร้อนแรงใช่ไหมแต่ไฟที่มันร้อนแรงน้อยที่สุดคือไฟสีแดงใช่ไหมท่านพี่น้องลองดูนะยิ่งมันไม่มีสีอ่ะยิ่งเป็นสีดำไปเลยเพราะนั้นนรกเนี่ยเขาบอกนะบอกว่านรกเนี่ยมันมืดไม่เป็นสว่างแต่มีความร้อนแรงมองไม่เห็นอะไรมันมืดเพราะมันร้อนแรงมาแล้วก็เมื่อในไฟนรกเนี่ยมันพอเวลามันร้อนมันร้อนเสมอกันหมดเลยนะไม่มีระดับแห่งความร้อนเหมือนกับดุนยาดุนยานี่มันจะมีระดับแห่งความร้อนใช่ไหมแต่วันอาคิเราะห์เนี่ยเราไปอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นแล้วผู้ที่อยู่ในนรกนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้ร่างกายอวัยวะเขาเนี่ยใหญ่โตมีฮะดีษบอกว่าฟันเนี่ยฟันซี่หนึ่งเนี่ยจะใหญ่เท่ากับภูเขาอุฮุดผิวหนังเขาโดนขยานใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเดินน่ะ3วัน3คืนไม่จบนั่นหมายความว่ายิ่งคนมันยิ่งใหญ่อะไรมันยิ่งใหญ่ขึ้นความทุกข์ทรมานมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณมากขึ้นเป็นทวีคูณทีนี้บางคนถามว่าเอออาจารย์ไอ้เรื่องของดุนยาเรื่องของความร้อนเนี่ยเมื่อความร้อนมันไปโดนวัตถุนะร้อนมากๆโดนวัตถุนะมันหลอมเหลวมันหายไปหมดเลยแล้วเราเป็นมนุษย์นะมนุษย์ความที่เป็นธาตุของเราเนี่ยเราสร้างมาจากดินความที่เป็นธาตุกับเหล็กเนี่ยแน่นอนเหล็กมันแข็งแรงกว่าใช่ไหมพอเหล็กมันโดนความร้อนมันยังก่อนไปเลยแล้วผิวหนังของเราเมื่อโดนความร้อนไฟนรกมันจะไม่หายไปเลยมันจะไม่หายไปหรอกท่านพี่น้องครับความสามารถของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสามารถอัลลอฮฺตะอาลาให้คงสภาพร่างกายยังอยู่นะมันไม่นะเผาไหม้เกรียมไปหมดไปแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้มันกลับคืนขึ้นมาใหม่ให้มันได้รับรู้แห่งความเจ็บปวดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงวางไว้ท่านพี่น้องทำความผิดเมื่อมีความผิดอยู่นะครับความผิดใดๆก็แล้วแต่นะมันจะเพิ่มเติมจากการที่ท่านพี่น้องอยู่ในนรกนะครับอยู่ในนรกนั้นแต่ท่านทำความผิดอย่างอื่นที่มันมีผลกรรมการลงโทษอย่างอื่นก็ยังคงอยู่แต่ไฟนรกนี้มันก็ยังห้อมล้อมร่างกายของท่านพี่น้องอันนี้จุดก่อนครับจุดให้ท่านพี่น้องได้รู้กับไฟนรกก่อนว่าแล้วทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงทำให้เรานั้นต้องปกป้องด้วยกับพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาจากไฟนรกปกป้องเราจากไฟนรกเพราะนรกมันอัลลอฮฺตะอาลาบอกแล้วว่าเอาไว้ตอบแทนคนที่ดื้อด้านคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮฺตะอาลาคนที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์ท่านรอซูลบอกว่าไอ้ของจิ๊บจ้อยเล็กๆน้อยๆนี่ฉันเห็นอยู่เนี่ยฉันเห็นอยู่นะมันน่าสะพรึงกลัวแต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวมากกว่าก็คือในนรกท่านรอซูลเคยเดินผ่านไปหลุมกุบรเดินผ่านไปหลุมกุบซอฮาบะเดินตามไปด้วยท่านรอซูลบอกว่าในหลุมกุบเนี่ยมีชายสองคนที่นอนอยู่ด้านล่างเนี่ยกำลังลงโทษถูกลงโทษถูกมาเลกาลงโทษทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้รับรู้หมดเลยนะฮะนกหนูพวกอะไรต่างรับรู้ถึงการลงโทษเลยแต่มนุษย์นั้นไม่รับรู้มันน่าสะพรึงกลัวมากนะครับแล้วคนสองคนนี้ถูกลงโทษไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องเล็กๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ย
ยังถูกลงโทษอย่างแสนสาหัสอะไรบ้างครับเหตุที่การลงโทษประการแรกเลยนะตัมชีบินนามีมะประการแรกเลยคือเดินไปแล้วก็เป็นไงครับเอาความไม่ดีของคนอื่นนะครับไปพูดหรือเอาความอะไรครับตัมชีบินนามีมะเนี่ยหมายถึงว่าเป็นการยุแย่นะเอาเดินไปด้วยแล้วก็บอกไอ้คนนู้นเขาว่าเธออย่างนี้นะคนนั้นเขาว่าจนกระทั่งคนสองคนเนี่ยทะเลาะกันด้วยกับคำพูดของเราการส่อเสียดการยุแย่คนให้คนทะเลาะกันถามว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอะไรครับมันเป็นเรื่องสามัญเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่มนุษย์คนหนึ่งมีอยู่ใช่เปล่าครับเวลาเราพูดนะพูดคนอื่นไม่ดีไปหมดพูดคนอื่นเอาอารมณ์ขึ้นมาหมดแล้วก็เวลาพูดให้คนอื่นเขาเกลียดกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าพูดมากเลยแล้วเป็นไงครับผลร้ายมันคืออะไรสองเป็นเรื่องของบุคคลเลยนะลาตัสตัตติโรฟินเบาคือไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องความสะอาดโดยเฉพาะยิ่งผู้ชายเวลาปัสสาวะเวลาอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ค่อยได้สนใจจนกระทั่งมันกระสาดกระเซ็นใส่เสื้อผ้าแล้วก็เวลาละหมาดก็ไม่ค่อยได้สนใจนะครับไม่ได้ค่อยสนใจนะครับเรื่องของความสะอาดเมื่อเป็นความสะอาดไปทำอิบาดะห์ต่อเราตะลาก็เป็นไงครับแต่ถ้าหากว่าเรารู้ว่าไม่สะอาดเราพยายามที่จะแก้ไขพยายามที่จะทำถ้ามันสุดความสามารถก็อีกเรื่องนึงนะแต่เรื่องของเวลาเราไปขับถ่ายต่างๆเราก็ต้องดูแลในเรื่องความสะอาดทำให้มันสะอาดเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังนี่คือเป็นเรื่องของพื้นฐานนะเรื่องมันต่างแล้วมันเรื่องอื่นๆล่ะเรื่องของพฤติกรรมอื่นล่ะที่เราจะต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นเราในฐานะเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาก็ต้องระมัดระวังนะครับเอาละครับเราคงรู้ในเรื่องของสภาพของนรกพอละตอนนี้เรามาดูเกี่ยวกับหัวข้อของเราว่าเราจะปกป้องตัวเรานั้นให้ห่างไกลจากนรกอย่างไรนะครับเราจะปกป้องตัวเรานะครับแล้วก็ลูกหลานของเรานี่ให้ห่างไกลจากนรกอย่างไรท่านพี่น้องครับแบบเรียนที่ผมได้นำเสนอให้ท่านนั้นอันนี้เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลานะครับหน้าแรกเลยนะครับยาอัยยูฮัลละซีนาอามานูกูอัมฟุซากุมวะอะห์ลีกุมนารอวะกูดูฮันนาสวัลฮิจาระอะลัยฮามาลาอิกะตุนกิลาดุนชิดาดุนลายะซูนัลลอฮลายะซูนัลลอฮมาอะมะรอฮุมวะยัฟอาลูนมายุมารูนอันนี้คือองค์กรคือองค์การหลักเลยนะครับโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวกับผู้ที่ศรัทธานะครับกล่าวผู้ศรัทธาก็คือพวกเราทุกๆคนเนี่ยแหละครับจงคุ้มครองตัวของพวกเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นจากไฟนรกเพราะเชื้อเพลิงของมันคือมนุษย์คือใครครับคือพวกเราเนี่ยแหละเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกนะครับและก้อนหินก้อนหินคืออะไรครับก้อนหินที่ผู้คนไปทำเป็นรูปเจวิตนะรูปเจวิตต่างๆรูปเคารพต่างๆไม่ใช่หินอย่างเดียวนะครับเป็นเหล็กเป็นเรื่องของโลหะสำริดโลกของไม้ของอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะก็เป็นเชื้อเพลิงนะครับนะเป็นเชื้อเพลิงแห่งไฟนรกนะครับมีมาลาอิกะห์ผู้แข็งก้าวหาญคอยเฝ้ารักษามันอยู่มีมาลาอิกะห์อยู่ด้วยนะครับในนรกมีมาลาอิกะห์อยู่ด้วยแล้วมีบางคนบอกว่าเราตกนรกมาลาอิกะห์ตกนรกด้วยหรือมาลาอิกะห์ทำผิดอะไรใช่ไหมมาลาอิกะห์ก็อยู่ในนรกนะบางคนบอกว่ามาลาอิกะห์ทำผิดป่ะไม่ได้ทำผิดแต่อยู่ในนรกอ่ะแต่มาลาอิกะห์เป็นไงครับมันไม่ได้ตกนรกเพราะว่าความเลวนะแต่มาลาอิกะห์อยู่ในนรกเพราะอะไรครับหน้าที่มันเพราะหน้าที่ทำแต่ถามว่ามาลาอิกะห์ได้รับการทุกข์ทรมานกับจากไฟนรกไหมไม่เลยไม่ได้รับความเลยนะมาลาอิกะห์ไม่ได้รับความอะไรครับไม่ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกับมนุษย์ที่อยู่ในนรกมันคนละธาตุกันนะ
นะคิดกันอย่างธรรมดานี่ก็นะมาเลกาถูกสร้างมาจากอะไรครับมาจากนูร์รัศมีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราถูกสร้างมาจากอะไรจากจีนตุรอบนะครับจากดินนะมาเลกาถูกสร้างมาจากนูร์ชัยฏอนถูกสร้างมาจากอะไรมาจากนาร์นะแล้วมีบางคนบอกว่าแล้วไอ้ชัยฏอนน่ะมันได้รับการเดือดร้อนไหมได้รับการลงโทษไหมเพราะมันก็ไฟกับไฟไฟกับไฟนะเมื่ออัลเลาะห์ตาลาบอกลงโทษอัลเลาะห์มีวิธีเราไม่ต้องไปคิดถึงวิธีอัลเลาะห์ตาลาบอกอย่างนี้แล้วกันว่ามาลาอิกะห์อยู่ในอะไรครับในนรกคอยกำกับดูแลในการลงโทษนะครับในการลงโทษแต่มาลาอิกะห์จะเดือดร้อนไม่เดือดร้อนครับอัลเลาะห์ตาลาทรงพอใช้ให้ทําไม่เดือดร้อนแน่นอนแต่คนที่เดือดร้อนคือพวกเรานะครับถ้าหากว่าเราตกนรกขอดุอานะฮะอิยาซุบิลลาห์ไม่ให้เรานั้นได้ไปนะครับอัลเลาะห์ตาลาบอกว่ามีมาลาอิกะห์ผู้แข็งกร้าวหาญคอยเฝ้ารักษามันอยู่และพวกเขานั้นจะไม่ฝ่าฝืนหมายถึงว่ามาลาอิกะห์เนี่ยจะไม่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ตาลาในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ตาลาทรงบัญชาใช้แก่พวกเขาและพวกเขานั้นจะปฏิบัติตามที่ถูกบัญชาใช้มาลาอิกะห์ใช้ทำอะไรเนี่ยคือนับสูของมาลาอิกะห์ทำเลยครับไม่ใช่เรานะฮะเราใช้มาปุ๊บแล้วเป็นไงครับคิดดูก่อนว่าจะทำดีไม่ทำดีใช่ไหมฮะอันนี้มาลาอิกะห์ไม่นะครับตอนนี้เรามาดูนะครับองค์การตรงนี้บอกว่าให้ปกป้องให้เรานั้นปกป้องตัวเราอย่าให้เรานั้นได้ตกนรกนะปกป้องตัวเราปกป้องครอบครัวของเราสิ่งที่จะทำให้ตกนรกเนี่ยท่านพี่น้องมีหลักใหญ่ๆอยู่2หลักด้วยกันคือ1สิ่งที่จะทำให้เรานั้นตกนรกตลอดกาลกับสิ่งที่เรานั้นพลาดพลั้งแล้วยังมีสิทธิ์ที่จะออกจากนรกได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะปกป้องตัวเรานะตัวเราเอาตัวเราก่อนนะเดี๋ยวก่อนที่ไปดูลูกหลานเอาตัวเราก่อนสิ่งที่จะทำให้เรานั้นไม่ตกนรกตลอดกาลก็คือเรื่องของมันกลับไปสู่การสร้างมนุษย์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงสร้างมนุษย์นั้นเป็นคอลิฟะตุลลอฮ์ฟิลอาร์ชนะครับทรงสร้างยินมาเพื่ออะไรครับวัตถุของการสร้างมนุษย์และยินขึ้นมาเราก็กลับไปสู่ในองค์การของอัลลอฮ์ที่ว่ามาคอลักุนจินวันอุสซาอิลลาลิยะบูรุนใช่ไหมอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่สร้างมนุษย์สร้างยินมาเพื่อการอื่นใดเว้นแต่เพื่อที่จะให้มนุษย์และยินนั้นเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ตาลาองค์เดียวเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นไม่ตกอยู่ในนรกตลอดกาลก็คือเรื่องของอีมานอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตาลาอัลเลาะห์บอกใครก็ตามซึ่งมีอีมานอยู่เศษเสี้ยวหัวใจอยู่นิดนึงอยู่ในหัวใจอยู่ในของเขาถึงแม้เขาจะตกอยู่ในนรกพ่วงลึกอเวจีนะต่ำขนาดไหนก็ตามเมื่อถึงเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยให้เขามันมีเหตุและผลนะมันมีเหตุที่ทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเอาเขาออกมาจากนรกได้หากว่าในหัวใจของเขายังมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เมื่อหมดจากการลงโทษแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาเขานั้นออกจากนรกเรามีไหมครับเอาตอนนี้ก่อนนะเราต้องมีประการแรกเราต้องไม่สยบเราไม่ต้องไม่พักดีสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และอย่างไหนแล้วครับที่ว่าจะพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามใจเราว่าเมื่อเราอยู่ในภาวะวิกฤตเราทำอะไรกับตัวเรามันอยู่ที่ต้นทุนของเรานะนั่งรถบัสคันเดียวกันนะครับอยู่ในอะไรครับในบริบทเดียวกันพอมีโจรขึ้นมาจะจี้รถทัวร์เอาปืนจ่อหัวคนขับบอกหยุดคนขับขับอยู่นะถ้าหยุดก็ตายไม่หยุดก็ตายก็ขับรถสายไปสายมาคนที่อยู่ในรถทำยังไงรู้เห็นเหตุการณ์ทำยังไงครับมันจะกลับไปสู่ต้นทุนของแต่ละคนที่มีอยู่ต้นทุนคนเป็นไงครับ
ถ้ามีสิ่งอะไรที่เขาเคารพนอบนอบอยู่เขาก็จะเอาสิ่งนั้นขึ้นมาใจเขาก็จะไปดูสิ่งนั้นใช่ไหมขอให้ปกป้องและคุ้มครองใช่ไหมถามว่าณตรงนั้นแล้วคุณมีอะไรคุณมีอาซีมะคุณมีตะกรุดคุณมีรุ่นรอดปลอดภัยคุณมีอะไรไปหาตรงนั้นใช่ไหมแล้วถามว่าเราณตรงนั้นน่ะเราไปหาใครอ่ะจิตใจเราอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้วัดเรื่องการอีหม่านนะมันต้องวัดด้วยความกลัวสุดๆแล้วใจเราไปหาใครลองถามดูสิว่าใจเราไปหาใครใจไปหาโตกีโตยอตัววังหรือไปหาใครถ้าไปหาใครนั่นแหละพื้นอีหม่านของคุณอยู่ตรงนั้นแหละนะอ้อตรงนี้ฉันเพิ่งได้มานะโอ้ยตะกรุดตรงนี้เป็นรุ่นผ้ากะบะนะรุ่นตะไคร้ตัดแชบๆเอามาทำใช่เปล่าอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าหรือมันอยู่ตรงไหนไม่เป็นไรแล้วไม่มีอะไรเรามีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนุนใจอ้อเราสำหรับกดคุ้มครองเราด้วยเอาซุบิลลามินัชเชตอนเอาซุบิลลานะครับอัลลอฮ์ตาลาทรงคุ้มครองจากสิ่งชั่วร้ายเร็วสามต่างๆเราอยู่ใจเราอยู่อัลลอฮ์เราก็อยู่อย่างนั้นเราก็ได้คุ้มครองนี่เนี่ยคือการอีหม่านและในหัวใจหนึ่งในเมื่อเรากลัวอะไรคือต้นทุนนะถ้ากลัวที่อัลลอฮ์สอบผ่านครับหรือในช่วงที่เรานั้นอยากจะได้ริสกีเหลือเกินโอ้ลอตาลาถ้าฉันมีริสกีนั้นฉันก็จะแสวงหาริสกีถ้าหากบางคนไปหาริสกีที่ฮาลาลสะสมก็ทำมันก็ได้มีปัญหาแต่บางคนบอกวันช้าไปนะเราต้องมีอะไรตื่นเต้นทุกต้นเดือนและกลางเดือนนะก็ไปแสวงหาอีกว่าอะไรที่มันเป็นตัวผลักดันตัวเลขให้มันเป็นสิ่งที่เราต้องการริสกีถามว่ามันเกี่ยวกับอีหม่านมั้ยอ่ะมีไงผู้ที่ให้ริสกีคือใครอ่ะคืออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เรายังไปเชื่อสิ่งอื่นที่มันผลักดันมีกลไกมีการผลักดันทําให้เราได้ริสกีง่ายๆอ้าวนี่ก็เรื่องการอีหม่านนะถ้าไม่มีอย่างนั้นนะจิตใจเราก็คือมีชิริกนะเอาล่ะครับคือสิ่งนี้เราสิ่งที่จะมาปกป้องเราให้เราหลุดจากการลงโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือสิ่งนี้ตลอดการไม่ให้เราตกรบตลอดการก็คือเราต้องมีอีหม่านอีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเราอีหม่านมั่นคงหรือยังท่านพี่น้องครับสิ่งนี้ผมไม่ได้เอามาพูดนะครับไม่ได้นึกเองไม่ได้คิดเองนะครับสิ่งนี้มาจากการเรียนรู้การอีหม่านก็เหมือนกันครับการอีหม่านก็มาจากการเรียนรู้เรียนรู้หลักการที่ถูกต้องเรียนแล้วก็คิดแล้วก็ผลักดันไปสู่การปฏิบัติการอีหม่านไม่ใช่เป็นเรื่องของการทึกทักนั่งเองนอนหลับฝันแล้วก็คิดตุตะไปตามนั้นไม่ใช่นะครับท่านรอซูลทำไมพวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงส่งรอซูลมาก็เพราะว่ามนุษย์นั้นคิดและผิดและหลงทางใช่หรือเปล่าอัลลอฮฺตะอาลาก็เลยส่งท่านรอซูลมาบอกว่าการอีหม่านอย่างนี้นะและเรื่องเครื่องรางของขลังต่างๆมันเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าในยุคของท่านรอซูลทำไมท่านรอซูลจึงมาประกาศศาสนาบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงรักภักดีต่อสิ่งต่างๆที่พี่น้องได้สร้างขึ้นมาถามว่าอาหรับเข้าใจไหมว่าอัลลอฮ์ตาลาเป็นพระผู้ทรงสร้างไปถามอาหรับในสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นอบูญะฮัลอบูละฮับหรือใครที่เขาตั้งอะไรครับตั้งภาคีต่อลอตาลาถามว่านะโลกนี้ใครสร้างอบูละฮันอบูญะฮับจะตอบว่าโลกนี้อัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์สร้างขึ้นมานะพื้นแผ่นดินต่างๆนี่เขายอมรับในพงลอตาลาแต่เขาไม่ยอมรับตรงที่ว่าไม่จงรักภักดีต่อรูปเจเวตรูปเจเวตที่อยู่รายรอบนครมักกะมี360รูปเจเวตรูปเจเวตที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในกาบารูปเจเวตของใครรู้ไหมตามเป็นตัวแทนใครนะนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลอยู่ในกาบาเขากราบไหว้รูปเจเวตต่างๆเหล่านี้เพื่ออะไรครับเพื่อที่เป็นตัวแทนของเขาเพราะเขาไม่สามารถเขาคิดว่าเขาไม่สามารถที่จะไปถึงอัลลอฮ์ตะอาลาได้เขาต้องใช้สิ่งต่างๆนี้เป็นสื่อกลาง
ไอ้ที่เป็นสื่อกลางนี่แหละนะครับที่ท่านรอซูลมาต่อสู้ถึง13ปีโดยทุกถูกในประเทศไปมะไมมะดีนะแล้วอีก10อีกเกือบ10ปีที่จะมาล้างความเชื่อได้นะและความเชื่อนั้นเมื่อท่านนบีถึงการวะฟัตก็ยังไม่หมดนะเป็นงานของใครครับเป็นงานของท่านอาบูบักอัสซิดดีกต้องมาสานต่อนะมาเอาเอเชียนหนามของคนที่มีความเข้าใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาจากมุซัยลิมะห์กัซซาบหรือมาจากคนอื่นๆที่อ้างตนเป็นนบีนี่ออกเป็นงานของอบูบักต่อไปเป็นงานของอุมัรที่ต่อไปจนกระทั่งทำให้คาบสมุทรอาหรับนั้นมีแต่การศรัทธาที่มันคงต่อรองสุภาพตาในยุคสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเปิดนครมักกะเสร็จเรียบร้อยได้นะครับนะแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับพวกตอเอฟเนี่ยนะยังไม่อีหม่านศรัทธาก็จะยกทัพมาปราบปรามท่านรอซูลท่านรอซูลรู้เข้าก็เลยรวบรวมคนคนมักกะด้วยที่เข้าอีหม่านศรัทธาใหม่ๆแล้วก็คนที่มาจากมะดีนะเพื่อที่จะไปยังทำสงครามมีคนหนึ่งมาบอกว่าโอ้ท่านรอซูลท่านรอซูลเราขอเอาอาวุธของเราไปแขวนที่ต้นฟุตซาต้นหนึ่งซึ่งมีอายุหลายร้อยปีซึ่งเป็นสิ่งที่เคารพบูชาของชาวมักกะเนี่ยที่ชื่อว่าซาตุนอันวัดไปแขวนไว้ได้ไหมแขวนเฉยๆไม่ได้อิบาดะห์แขวนเฉยๆเอาอะไรครับเอาตะบารุกเนี่ยเอาบารอกะห์เนี่ยท่านรอซูลรู้ข่าวเป็นไงครับโกรธหน้าแดงเลยพูดโกรธขึ้นมาเลยพวกท่านทั้งหลายจะย้อนกลับไปเหมือนกับท่านนบีมูซาครั้นหรือที่ท่านมูซาไม่อยู่แล้วมูซาซามารีเนี่ยเป็นไงครับรวบรวมเอาพวกโลหะต่างๆมาหลอมทำอะไรครับหลอมทำรูปวัวขึ้นมาเป็นสำนึกรูปวัวขึ้นมาแล้วก็ขอแต่สิ่งนี้ให้เป็นสื่อกลางกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาซาตุลันวัดก็เหมือนกันต้นตัวนี้ท่านรอซูลบอกห้ามเมื่อห้ามเป็นไงครับบรรดาซอฮาบะห์ที่รู้ปุ๊บแล้วเนี่ยทำตามท่านดีครับไปโค่นต้นไม้ต้นนี้ทิ้งเลยเพื่อที่จะไม่ให้เป็นซ่อนำเป็นรูปเจเวตสืบต่อไปเอาละครับท่านพี่น้องอันนี้ก็คือเรื่องราวที่นำมาให้กับท่านพี่น้องได้รับทราบว่าประการแรกเลยนะครับที่เราจะปกป้องตัวเราเองออกจากอะไรครับออกจากไฟนรกตลอดกาลก็คือเรื่องของการชิริกนะครับเราต้องไม่ชิริกนะครับแล้วไม่ตั้งตนเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการแรกเลยเอาถอดออกมาก่อนแต่ถามว่าคนไฟนรกยังท่านพี่น้องถามจริงๆนะฮะไม่ต้องตอบผมดังๆนะตอบอยู่ในใจพ่อบอกว่าการเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหยุดอยู่นิ่งเฉยๆไม่ทำมันก็บาปแล้วถามว่าเมื่อเช้าเนี่ยเอากันดีกว่า24ชั่วโมงอ่ะท่านพี่น้องละหมาดครบไหมละหมาดครบไหมถ้าละหมาดไม่ครบแปลว่าเนื้อหนังปังสาของท่านนั้นน่ะเป็นส่วนหนึ่งของไฟนรกนะเพราะละหมาดคืองานใหญ่นะฟาอินซอลาฮะฟาลินาฟาอินซอลาฮัตนะซอลาฮัลอามะลุกุลลุหากว่าละหมาดดีเนี่ยทุกอย่างมันดีหมดเลยเหมือนก้อนเนื้อที่อยู่ในหัวใจนะถ้าหัวใจเราดีนะทุกอย่างมันก็ดีหมดเหมือนการงานน่ะสุดยอดของการงานคือละหมาดอัสซอลาตุอาลามีกอติฮาเนี่ยการละหมาดอยู่บนเวลาอยู่ในเวลาของมันนะท่านพี่น้องครบไหมอ่ะบอกเราเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาหยุดอยู่นิ่งไม่ได้มันต้องทำอากัปกิริยาไปตามคันลองไปตามเวลาที่ศาสนาได้วางไว้แล้วทำยังไงครับมันเป็นบาปใหญ่นะมันเป็นบาปใหญ่ระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นจึงต้องมีการอะไรครับการลบล้างบาปของเราก็ด้วยกับการเตาบะห์การเตาบะห์คือการล้างหยุดบาปของเราให้มันสงบหยุดเลยนะอัลเลาะห์ตะอาลาล้างเลยนะท่านรอซูลบอกว่ามาดแม้นใครก็ตามซึ่งทำบาปมากดุจดังฟองน้ำในทะเลท่านพี่น้องนับได้ไหมเม็ดทรายในทะเลทรายนับได้ไหมมากถึงขนาดนั้นน่ะถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเตาบะตัวนะกับเนื้อกับตัวนะบาปจะลบหายไปหมดเลยแต่ต้องทำให้จริงนะการเตาบะเนี่ยถ้าระวังสิทธิระหว่างเรากับอัลเลาะห์ตะอาลามันมีอยู่3อย่าง1
รู้ว่าผิดน่ะหยุดทำในสิ่งที่ผิด2หน้าดำเสียใจด้วยว่าเราได้ทำผิดไปแล้ว3ขอการอิสติกฟาร์อัสตักฟิรุลลอฮ์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3อย่างเนี่ยลบล้างบาปแต่วันนี้ซุบฮ์ก็ไม่ลุกพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมแล้วฉันก็อัสตักฟิรุลลอฮ์อยู่ทุกวันถามจริงๆท่านพี่น้องอัลเลาะห์จะรับไหมอัลเลาะห์จะรับไหมและเนื้อหนังบางสาของท่านนั้นจะเป็นเชื้อเพลิงฝันนรกหรือเปล่าอันนี้เป็นคำตอบนะอันนี้คือตัวเรานะแล้วลูกหลานของเราจะทำยังไงให้มันรักละหมาดตราบใดที่พ่อแม่ของมันยังรักษาไม่ครบแล้วถามว่าเราจะรักษาตัวเราอย่างไรไม่รอดเลยแล้วลูกเราจะรอดไหมเอาเรื่องหลักๆนี่ก่อนอันนี้เรื่องหลักๆก่อนจริงๆแล้วเวลามันมีน้อยมากนะเดี๋ยวถ้าอาจารย์มูริดให้โอกาสก็คงจะขั้นต่อไปนี่พูดเรื่องการอีหม่านอย่างเดียวนะยังไม่ได้พูดเรื่องของอื่นๆอีกที่มันจะปกป้องตัวเราเรื่องการอีหม่านเรื่องของอะไรเมื่อกี้นี้เรื่องการละหมาดใช่ไหมท่านพี่น้องสิ่งต่างๆที่ท่านพี่น้องได้ครอบครองอยู่เนี่ยเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยอย่าคิดเหมือนกอรูนนะกอรูนนั่นมันรักทรัพย์สินของมันมากนะของเราเนี่ยเราต้องดูแบบอย่างก้าวเดินของซอฮาบะว่าซอฮาบะหลายๆคนไม่มีโอกาสในการที่จะจ่ายซะกาตไม่มีโอกาสที่จะจ่ายซะกาตนะแต่เขาได้ภาคผลของการเสียสละอะไรรู้ไหมซอดาเกาะห์ไงทำซอดาเกาะห์ไงซอดาเกาะห์คืออะไรครับเงินที่เราได้ครอบครองอยู่แล้วก็ไปสนับสนุนในเรื่องของกิจการทำความดีที่จริงแล้วเรื่องของหลักของอัลอิสลามที่ดำเนินไปได้ที่มันมีการพัฒนาต่างๆเนี่ยเงินซอดาเกาะห์ได้จากเงินซอดาเกาะห์มากกว่าเงินซะกาตจริงไหมครับอิสลามดำรงอยู่ได้เนี่ยเงินซอดาเกาะห์มากกว่าเงินซะกาตเมื่อเราคิดเม็ดเงินแล้วในเงินซะกาตเนี่ยมีคนน้อยเหลือเกินในสังคมของเราสังคมมีคน100คนเนี่ยดารุลกอรบินลำหินเรามีอยู่100คนเนี่ยมีใครที่จ่ายซะกาตได้ครบมีสอบและจ่ายซะกาตได้มีกี่คนนับได้ไหมนับได้เลยนะมีไม่กี่คนนับที่จ่ายซะกาตได้แต่คนที่ทำซะดะเกาะห์ได้มีกี่คนครับทุกคนเลยสามารถทำซะดะเกาะห์ได้แล้วเงินซะดะเกาะห์เนี่ยการใช้เงินซะดะเกาะห์เนี่ยมันเป็นอะไรที่กว้างกว่านะครับกว้างกว่าการใช้เงินสกัดเงินสกัดเวลาจะเงินไปใช้เนี่ยมันใช้ได้แค่8ประเภทและ8ประเภทนี้มันคือการช่วยเหลือคนเดือดร้อนใน8ประเภทคนเดือดร้อนทั้งนั้นเลยนะลองว่าที่มีอะไรบ้างครับ1ฟากีร2มิสกีนไอ้ฟากีรมิสกีนนี่คือใครอ่ะนะใครจนกว่ากันน่ะพี่ถกเถียงกันอีกเอาเป็นว่าฟากีรคือคนที่อะไรครับนะคนที่ไม่มีนะอนาถาอันนี้อาจจะกลับกันนะนิยามอาจจะกลับกันคือคนอนาถาไม่มีบ้านมีบ้านอยู่ก็เป็นไงครับเวลาฝนตกมาก็มองดูนะมองดูน้ำมันหยดใส่กระป๋องต้องแตงต้องแตงนะคนไม่มีบ้านนะหรือสองนะคนมิสกีคนฟากีรมิสกีนก็คือคนมีบ้านเหมือนกันแต่ว่าชักหน้าไปถึงหลังอ่ะกินอาหารไม่ค่อยครบนะห้าหมูไม่ค่อยครบนะอย่างเงี้ยสามมื้อนี่ไม่ค่อยครบอะไรเงี้ยนะเงินไม่ค่อยขาดมือเงินขาดมือนะฟากีรและมิสกีนเงินนะครับแล้วมีที่มีเยอะแยะก็คืออะไรครับหนี้สินนะเป็นคนที่มีเครดิตยืมเงินชาวบ้านทั้งหมดเลยคนชาวบ้านไม่อยากให้คนนี้จากไปเพราะว่าหนี้ยังใช้ไม่ครบอ่ะก็ฟากีรมิสกีนก็สองอย่างใช่ไหมต่อไปคนที่สามคือใครครับนะคนที่สามคือคนที่ธาตุเรื่องของธาตุนะคนที่ไม่มีแล้วเนี่ยธาตุที่มีค่าตัวเราไปช่วยคนที่4คือคนที่มีหนี้สินนะมีหนี้สินที่ไม่ได้เป็นหนี้สินที่ผิดหลักการศาสนาเราไปช่วยให้เขาปลดหนี้ได้นะคนที่5คืออะไรครับคนที่ทำกองเกี่ยวเรื่องกองทุนสกัดใช่ไหมแล้วคนที่6คืออะไรครับนะคนที่6คืออะไรครับนะอะไรครบไล่ครบไหมไปดูแล้วกันในเรื่องของเงินสกาดเนี่ยมันมีอะไรครับที่จุดพูดขึ้นมาตรงนี้ก็คือจุดให้พวกเรานั้นได้รับรู้ว่า
เวลาเราใช้เงินในเรื่องราวของศาสนาเงินซะกาตมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่เงินซะดะเกาะห์แหละครับเงินซะดะเกาะห์นี่เขาเดือดร้อนนะอย่างเช่นคนที่เขาพัดถิ่นมานะอิบนุซะบีนอ่านเงินซะกาตมันก็ใช้ได้นะอิบนุซะบีนนะฮะคนที่ก็เดือดร้อนมาให้ได้แต่เราก็สามารถที่เอาถ้าเราไม่มีเงินซะกาตเราก็สามารถที่ใช้ซะดะเกาะห์นี้ไปได้มันก็เดือดร้อนคนข้างบ้านไม่มีค่าเทอมเรายังช่วยได้นะเราอยากจะทำสุราทำนู่นทำนี่หรือว่ามัสยิดของเราเนี่ยมีอะไรครับนะรอพานเนี่ยนะต้องการใช้ที่พักเงินเดินทางเนี่ยเอาเงินสตอกมาได้เงินสตอกรวบรวมมันมากกว่าเงินสกาดด้วยซ้ำไปเราไม่ต้องมานั่งรอไงเราทำได้เลยไงเอาเงินสตอกของเราเนี่ยนะอย่างนี้แล้วเงินสตอกเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่เราเพิ่มผลบุญนะครับเพิ่มผลบุญแล้วก็มันเป็นกลไกหนึ่งเหมือนกันที่จะปกป้องฮะให้เรานั้นออกห่างจากไฟนรกท่านพี่น้องครับสิ่งที่จะทำให้ตัวเราครอบครัวของเราห่างไกลจากไฟนรกก็คือเรื่องของความดีคุณงามความดีที่เราทำไว้อีหม่านเป็นเพียงแต่ปลดล็อกไม่ให้เรานั้นอยู่ในนรกตลอดกาลแต่ตัวที่ปกป้องเราตัวเราไม่เป็นเชื้อเพลิงตัวครอบครัวของเราตัวลูกหลานของเรานั้นก็คือเรื่องของอามัลซอเลห์ต่างๆนะครับเรื่องของอามัลซอเลห์นี่มันจะเป็นสิ่งอะไรครับท่านรอซูลบอกว่าอินนัลฮะซะนาตตัมฮุสซัยยาตถ้าจริงนะความดีต่างๆที่เราได้ทำมันจะเป็นสิ่งที่ลบล้างกลืนนะครับกลืนความชั่วความเลวที่เรามีอยู่และมันจะเป็นสิ่งที่ลบล้างความชั่วต่างๆด้วยลบล้างความชั่วที่เรามีอยู่นะความดีของเราเนี่ยเป็นลบหมดเลยท่านพี่น้องสิ่งหนึ่งนะฮะมันต้องใช้ควบคู่กันนะเรื่องของถ้าหากว่าเรานั้นไปละเมิดคนอื่นนะครับไปละเมิดคนอื่นนะเรื่องของการเตาบ้าตัวมันจะเป็นสิ่งที่จะยกยะยกอะไรปากกาแห่งความชั่วของเรานั้นถูกลบเลยนะณขณะนี้มีมาลาอิกะห์อยู่2ท่านนะขวานี่จดบันทึกความดีซ้ายจดบันทึกความชั่วนะครับแต่เมื่อทำความชั่วแล้วนะครับมันจะถูกบันทึกอยู่แต่เราไม่อยากที่จะให้ไอ้ความชั่วตรงเนี้ยมาเป็นสิ่งที่จะฉุดรั้งให้เรานั้นตกนรกเราก็คิดนะฮะคิดในความนั้นว่าเราไปละเมิดใครหรือเปล่าเราใช้หลักการของการตอบะตัวก็คือ1เราไปละเมิดต่อใครเราหยุดก่อนตอนแรกหยุดคิดก่อนว่าเป็นความผิดหยุดอย่ากระทำ2เสียใจในสิ่งที่ได้กระทำมาแล้ว3ขอการยกโทษต่ออัลเลาะห์ตะอาลาในบาปของเรา4ต้องไปเยียวยาในสิ่งที่เราได้ทำความเสียหายกับพี่น้องของเราการเยียวยาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะและมันจะเป็นสิ่งที่ลบความชั่วของเราอย่างเช่นไรครับได้บอกว่าการเยียวยาสมมติว่าเรานั้นเกิดไปลักขโมยของเพื่อนบ้านไอ้บาปนี้มันจะติดตัวไปตลอดเลยนะใครไม่รู้แต่เรารู้มาเลยกล้าจดแล้วเราอยากจะลบบาปตรงนี้ไหมไม่ให้มันมีไม่ให้ตัวของเรานั้นเป็นเชื้อเพลิงแห่งไฟนรกเมื่อเรารู้แล้วเราก็เข้าไปหาคนที่เราละเมิดวันนั้นนั้นฉันเอาของของเธอไปนะฉันอยากที่เมื่อมีพอความพร้อมแล้วนะฉันอยากจะยกบาปตรงนี้มันมีอยู่อย่างมีความสามารถในการเยียวยาไหมซื้อหรือเอาไปคืนของเอาของไปคืนเขาแล้วขออาฟาขอให้เขาเอาฟาขอให้เขายกโทษให้หลุดนะครับบาปที่มีอยู่นี่หลุดเลยนะแต่ถ้าหากเขาไม่ขออาฟาบักเมื่อเขาไม่ขออาฟาบักเราต้องทำคุณงามความดีต่างๆให้มากเพื่อที่จะลบคุณงามความดีอันนี้เมื่อไปถึงวันเกียร์มาเพื่อเอาล็อตตาลาสอบสวนเนี่ยถ้าเขาไม่อาฟาให้เนี่ยความดีของเราเนี่ยจะหลุดไปหาเขาแต่มันก็ผ่อนเบาไประดับหนึ่งแล้วเพราะว่าเราได้พยายามที่จะแก้ไขในสิ่งที่ผิดมีบางคนบอกว่าอาจารย์ผมก็ทำอย่างนี้แล้วไอ้ยามดีๆเขาก็บอกยกโทษให้พอเวลานะบาดหมางกันทะเลาะกันมันเอาเรื่องเนี้ยมาคุยมาประจานแล้วบาปผมจะหลุดไหมแล้วคิดทั้งยามดีๆเนี่ยบอกยกโทษให้แล้วนะท่านอิหม่ามยกโทษให้แล้วแต่พอเวลามีเรื่องกันเนี่ยเป็นไงครับเนี่ยวันนั้นนะครับเป็นอย่างนี้เนี่ยประจานให้คนอื่นรู้ท่านพี่น้องครับ
ให้สบายใจนะครับสิ่งที่เราได้เยียวยาอัลลอฮ์ทรงรู้ทรงเห็นแต่สิ่งที่ข้าพเจ้ามาเนี่ยมันเป็นความผิดของเขาที่ข้าพเจ้าเราถ้าเขาละเมิดเราไงแต่เราถ้าเราทำยังไงอดทนไงอย่าไปโต้ตอบนะถ้าไปโต้ตอบเราก็ไม่อดทนคุณงามความดีเราก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะนั้นอัลลอฮ์ตาลาทรงมีความยุติธรรมขอให้เรามีความจริงใจมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจและอดทนเขาว่าก็ว่ากันไปนะเขาว่าก็ว่ากันไปนะครับเอาละครับท่านพี่น้องวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์